เนื้อเป็ดเนาะต้มเป็นเจนะคะวันนี้ใส่ซุปผงเห็ดหอม2ช้อนนะคะก็เติมน้ำนะตัวผักกาดดองนะคะล้างให้เขาเสด็จน้ำเนาะแล้วก็เอามาผัดน้ำมันนะคะผัดน้ำมันเพื่อให้เขาเพิ่มความหอมนะคะก็ประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวก็จะใส่ซอสปรุงรสนะคะแล้วก็เกลืออีกนิดหน่อยนะคะแล้วก็ต้มให้เขาตัวผักกาดดองให้เขานุ่มเลยนะคะเดี๋ยวปิดฝาเอาไว้เดี๋ยวมาดูตอนจบแล้วนะคะตอนนี้พี่อ้อยถ่ายไว้เบื้องต้นเนาะตรงนี้ก็จะมีเป็ดนะคะเนื้อเป็ดเจนะคะผักกาดดองแล้วก็เห็ดหอมนะคะเดี๋ยวมาดูตอนจบเนาะถ้าพี่ว่าจะบอกอีกทีว่าใส่อะไรบ้างนะนี่นะคะต้มผักกาดดองจ้าเสร็จแล้วนะคะตัวเวลาพี่อ้อยต้มเนาะพี่อ้อยก็จะใส่เครื่องปรุงนะคะเช่นซอสปรุงรสซุปผงเห็ดหอมเมื่อวานนี้พี่อ้อยก็ทำคลิปไปแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวเวลาจะทานนะคะก็จะบีบมะนาวลงไปเนาะตัวนี้ก็จะหอมมากๆเลยนะคะทั้งปรุงออกเปรี้ยวนิดๆนะคะอร่อยนะคะรสชาติจะกลมกล่อมหลายๆคนอาจจะเคยทานเนาะต้มผักกาดดองใส่มะนาวเนาะอันนี้พี่อ้อยต้มเป็นแบบเจนะคะเวลาเราต้มก็ใส่รากผักชีลงไปด้วยนะคะเขาจะให้ความหอมนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยเนาะพี่อ้อยก็ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันนะคะแล้วก็ฝากช่องหลานชายนะคะช่องน้องสี่ด้วยนะคะไว้ใต้คลิปเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ